สวัสดีวัดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยตัวดีทุกท่านนะครับก็คู่เอกนำรายการเมื่อเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเพชรสุวรรณครับโยฟ้าบูมแดกเซียนนี่โอ้พลิกชนะคะแนนเจ้าเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินไม่แบบสนุกนะครับน่าจะได้ฉีดเยอะอีกคนนึงนะครับก็ถือว่าต่อยได้สนุกนะขึ้นมานี่โอ้ทำท่าว่าจะไม่รอดนะครับทำละทางด้านเจ้าเพชรสุวรรณครับเหลือเชื่อครับเหลือเชื่อบอบหนักเหลือเชื่อจริงๆครับในทางการจะมีช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดสดวันนี้แล้วนะครับก็เวลาหมดเป็นเวลานะครับของช่วงของการจะมีการนะครับเป็นไปได้นะครับมวยเหมือนกับว่าจะโดนน็อกโดนนับสุดท้ายพลิกมาชนะบรรยากาศหลังเกมนะครับของคู่เอกรายการนะโหถือว่าสนุกแล้วโอ้ยพลิกเลยครับพลิกแล้วทำท่าว่าจะไม่รอดไม่รอดอัดฉีดนี่น่าจะหลายแสนเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมงานบูมเด็กเซียนนะครับหมดแรงมาแทนด้วยครับมาแทนด้วยครับก็เจ้าเป็นตุ้งทองนี่มาแทนนะเพราะว่าราคานี่รอแดงตลอดเพราะว่าเขาก็อ่านเกมว่ามีโอกาสหมดได้นะครับก็หมดจริงๆแล้วก็หมดจริงๆครับหมดแรงจริงๆนี่ทีมงานบูมเด็กเซียนนี่มากันเต็มเลยนะตัวใหญ่อะไรของมันเพราะวันนี้ถือว่าเด่นทุ่งทองก็ต่อยดีนะแต่ว่าไปหมดแรงซะก่อนไปช็อตไปดื้อๆไปยกสี คือคืนแล้วสำหรับทีมงานบูมเด็กเซียนครับไปแล้วไปบรรยากาศชื่นมื่นบรรยากาศชื่นมื่นก็เดี๋ยวไอชาวต่างชาติถ่ายรูปนิดนึงนะบรรยากาศบรรยากาศดีนี่ครับบรรยากาศประมาณนี้เลยนะนักมวยทั้งสองคนหน่อยอ่ะเริ่มตั้งแต่ซันเดย์วันนี้ทำไมวินทั้งสองวินเลยครับผมก็ซันเดย์ก็วันนี้ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแอสสันปาตองที่เชียงใหม่ก็วันนี้ว่าเด็กขอกลับไปที่บ้านเพราะว่าต้องไปอยากอยู่กับครอบครัวเพราะว่าเรื่องนี้เราอาชีพแล้วผมก็โอเคเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กที่รู้ในที่มีวินัยไม่ว่าจะอยู่กับผมหรือว่าจะไปอยู่ที่ผมไม่เห็นเนี่ยผมคิดว่าเขารู้แล้วเดี๋ยววินัยแล้ววันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่าแม้ว่าขึ้นมาจะเป็นรอง 2-3-1 แล้วแต่ว่าก็เอาตัวรอดได้วันนี้ก็ดีใจที่พลิกชนะแล้วทำเพื่อแฟนคลับแล้วก็เพื่อกองเชียร์ของซันเดย์แล้วก็ค่ายมวยบูมเด็กเซียนหน่อยส่วนตัวของบูมเนี่ยอาชีพน้องเท่าไหร่วันนี้เนี่ยได้ทั้งหมด 200,000 200,000 บาทครับผม 200,000 ไม่รวมค่าตัวครับผมนะครับผมก็สู้ได้ลูกอ่อนด้วยพอดีภรรยาพี่น้องนะครับก็ได้แนะนำน้องไงเพราะว่ามีครอบครัวแล้วก็ต้องชกมวยด้วยก็นี่แหละครับผมบอกว่าอย่าไม่ต้องไปหาที่อื่นทำครับต่อยมวยต่อไปครับอายุเท่าไหร่ต้องเอามันตรงนี้มันได้เยอะที่สุดแล้ววันนี้อาชีพ 200,000 แล้วก็ค่าตัวครับค่าตัวก็อีกต่างหากก็ร่วม 200,000 ส่วนของเพชรสุวรรณเป็นไงบ้างอาชีพ 200,000 เหมือนกันครับคนละแสนเหมือนกันวางแผนยังไงอ่ะผมเก่งมือบอกแล้วไม่ก็ต้นๆก็ทำใจหน่อยเพราะเขาใหญ่แต่ว่าหมดต่อหมดผมคิดว่าเรามีลูกพื้นมากกว่าแล้วก็วันนี้ก็หมัดอาวุธหลักก็เอามาใช้ได้ผลเหมือนเดิมครับหมัดสังกะแตนใช่ครับอาชีพน้องเท่าไหร่ครับ
ฉีดเท่าไหร่ได้ทั้งหมด 200,000 ครับ 200,000 บาทนะคนละ 200,000 เทศบาลตอนนี้ถามนิดนึงสามยกแรกมันเกิดอะไรขึ้นตัวพี่เขาใหญ่ครับใหญ่ที่ครับแล้วแต่น้ำหนักพี่เขาด้วยครับร้อยสามครับตอนที่จังหวะที่เราฮึดขึ้นไปเนี่ยตอนนั้นนี่เราคิดถึงใครก็บอกว่าอาจิตสองแสนแล้วก็สู้ตายครับยกสามใช่ไหมครับโอ้โหยกสองโดนแท็กไปเราไม่ได้มาเลยครับก็คิดว่าเราจะกลับมาชนะแม่ทั้งตรงเลยนะแต่ปั๊บช่วยเราออกอาการตอนนั้นรู้เลยใช่ไหมรู้ว่าดูโอ้ตอนแรกผมแตกตัวนี้โอ้คุณชกแตกด้วยไม่คนโดนหนักมาเยอะเลยวันนี้ถือว่าทำสำเร็จแล้วนะอยากจะขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณครับที่ให้โอกาสผมครับขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์เป็นครับผมอาชันเดย์ชันเดย์ขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณทั้งหมดดีหรือไม่ได้ก็คือพี่ผมมันที่ช่วยสนับสนุนดูแลแล้วก็ทางเชียงใหม่ก็ทางค่ายมวยลุงแอดสัมปตองแล้วก็พวกพี่เบิร์ดวัดเกตพี่โอสันไปเลี้ยงแล้วเสือชัยวัดเกตครับที่ช่วยดูแลตอนอยู่เชียงใหม่ครับผมครับบุ้มเพชรวันนี้ชกดีสุดน้ำหนักเท่าไหร่ครับผม128ครับลำดับ128ว่าวันนี้ก็เดิมทีจะเจอพลังบุญ130แต่ว่าพลังบุญเขาถอนก็เลยขยับมาต่อย131อะไรเงี้ยครับก็เลยวันนี้ก็อาจจะมีลูกสู้วงแรงไม่ได้เพราะว่าพลังกำลังอย่างเงี้ยเสียเปรียบครับแต่ยังดีที่ว่าเอาตัวรอดมาได้ทั้งคู่ครับวันนี้ครับมุกฝากแฟนคลับ MC ที่มีอยู่ทั่วโลกก็ตอนนี้มีอยู่ทั่วโลกจริงๆก็ฝากติดตามค่ายมวยยูฟ่าบุญเด็กเซียนด้วยนะครับก็ผมตั้งใจนะครับตั้งใจทำเด็กทุกคนนะครับให้มีผลงานออกมาที่ดีนะครับให้คุ้มค่าเงินนะครับทุกบาทที่ว่าแฟนคลับไม่ว่าจะที่ผมรู้จักหรือไม่รู้จักเนี่ยได้ลงทุนนะได้ลงทุนอ่ะคุ้มค่าเงินแน่นอนแล้วก็ผมเนี่ยก็จะให้แบบว่ากำชับให้สู้อย่างเดียวนะครับใช้อะไรเรื่องแล้วก็เด็กๆก็มีขยันซ้อมเนี่ยครับครับผมโอเคขอบคุณยินดีด้วยยินดีก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของทีมงานบูมเด็กเซียนครับก็วันนี้ก็ทั้ง2คนก็ได้รับอัดฉีดคนละ 200,000 ก็ 400,000 บาทเลยดีนะโอ้โหถือว่าสุดๆจริงๆนะค่ายนี้นะครับอัดฉีดนี่มากมายกายกองเลยนะแต่ละไฟของทีมงานบูมเด็กเซียนครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมเดี๋ยวไปดูเด่นทุ่งทองกันบ้างครับโอ้เด่นทุ่งทองนี่มาช็อตในช่วงปลายยกที่4นิดเดียวนะเพราะว่ายังไงก็มาแทนด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นทุ่งทองโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะโอ้โหหลับสนนะหลับในทุ่งทองเป็นไงบ้างมันตัดสินใจผิดหรือมันยังไงที่น้องมันแตกถอนใจเลยเหรอยังไม่ถอนครับเริ่มไปยก4ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับไปยก4น้องจ๋าเรานี่ใหญ่กว่าเราก็ทำไอ้ราคาเนี่ยไปหลายช่วงเลยนะเป็นเพราะเรามาแทนด้วยไหมน้องชายวันนี้เวทนะครับเนี่ยนี่ครับก็แรกผมมีรายการอยู่วันที่5ครับเลื่อนไปถึง3รอบแล้วครับก็คือทำน้ำหนักมากี่ครั้ง2ครั้งอ่ะดิ3ครับ3ครั้งอาจจะเป็นเหตุผลด้วยนี้ด้วยนะทำน้ำหนักไปทำน้ำหนักมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ร่างกายเราล้าเนาะใช่ครับเด่นทุ่งทองมันเป็นยังไงช่วงโดนมันเกมเปลี่ยนตอนที่เราแตกไหมเกมไม่เปลี่ยนไปยก4อ๋อไปยก4ยก3ยังไม่ได้นั่นเนี่ยอ๋อไปยก4เป็นยังไงมันโดนอะไรยังไงครับมันเหมือนมันล้าไปแล้วทำหนัก3รอบด้วยครับโอ้นี่สาเหตุคือทำหนัก3รอบนะแล้วก็ล้าด้วยอ๋อคือเป็นยังไงพี่คือมันมีรายการวันจันทร์ครับ133ปอนด์แล้วก็วันนี้131แล้วทีนี้ลดหนักต่อกัน5วันเลยต่อวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธลดมา5วันทำให้ล้านะมันทำให้ล้าปากคุณไปอยู่แล้วก็ล้าช่วงปลายยก4แล้วก็น้ำหนักมันบีบด้วยเพราะว่าต่อยวันนี้131ครับแต่ว่าต่อวันจันทร์133นี่จริงอ่ะแล้วทีนี้มันบีบมันบีบอ๋อก็เป็นด้วยสาเหตุนี้แหละเป็นสู้ๆน้องใจไม่ได้ทำไมได้ชีวิตมวยก็เป็นมืออะไรยังไงมันชนะหรือเปล่าก็ขอทำฟอร์มอีกแล้วไปลองไว้ครับแล้วค่อยเกมมือครับเอาไปเราใจให้น้องนะสู้ๆไอ้ใดทุกท้องไม่เป็นไรเราใจให้น้องโอเคออกมาน้องชายครับผมครับวันนี้ขอโทษแฟนบอลชนะก็ขอโทษ FC มาวินนะครับที่ทำให้ผิดหวังครับโอเคเป็นไรแล้วกีฬาไม่แพ้ชนะนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท้องสิงห์มาวินนะครับก็วันนี้ก็ถือว่านะครับผมไม่เป็นไรครับถือว่าทำให้สำเร็จนะครับถือว่าก็ช่วงต้นเกมก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศของศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับทีวีทีมวยราชดำเนินฮะจำวันที่7กันยายน2565นะครับก็ยังมีอีกช่วงนึงฮะช่วง
ช่วงที่2ก็น่าจะเริ่มต่อเลยนะครับไม่มีการพักเบรกนะครับของศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับมีต่อเลยนะครับก็น่าจะถ่ายทอดสดทางเพจนะฮะเพจกลุ่มพลังใหม่นะครับลองเข้าไปดูก่อนได้นะครับก็สาเหตุก็คือของเด่นทุ่งทองก็คือทำน้ำหนัก5วันเลยนะฮะทำน้ำหนัก5วันก็เขาจะมีรายการวันจันทร์นะวันจันทร์133แล้วก็มาต่อยวันนี้ก็คือ131ก็คือทำตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธวันพุธเลยทำ5วันแหละทำให้เกิดอาการล้านะครับนี่ก็คือสาเหตุที่เด่นทุ่งทองเกิดอาการช็อตนะครับก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมนะครับ